ก็มันต้องขออยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันมีลิขสิทธิ์แล้วไงมันมีลิขสิทธิ์แล้วมันมีบริษัทอะไรเข้ามาแล้วมาเรื่อยๆพี่ขอถูกต้องแล้วมันน่าจะหมดพี่ให้ขี้ข้าพี่ไปโพของแล้วพี่ใครขี้ข้าบ้างครับขี้ข้าศพคือใครอ่ะเยจุกไงครับพี่อ๋อจุกก็เหรอโอ้โหพ่อเทวดาตัวน้อยมันหนีตัวน้อยผมให้มันมาขับรถใช่ป่ะไอ้เยจุกมันหนีไปนั่งไอ้เทวดาตัวน้อยไม่อยากขับรถอ้าวไอ้เหี้ยนี่ได้จุกโคตรเหี้ยไอ้สัตว์แล้วเรียแข้งพี่สมครับแหนถือปืนอยากบวกกันดีควายอยากบวกกันดีเฮียไม่เป็นต้องปืนไปบอกห้าว่าจะยิงล้มอยู่แล้วจุกครับดิมันทรงขอนี่ขอกระสุนไอ้จุกอ่ะไม่ขอไม่เมื่อไหร่จะเลิกทำนิสัยขอสักทีวะไอ้เฮียจุกลองได้ป่ะถ้ามึงยังขอแล้วไม่ทำเฮียอะไรอยู่นะยังไม่ขอเลยครับคุณลุงอะไรอะไรคุณน้าเขาพูดว่าผมขอแต่ผมยังไม่ขอเลยให้กูพูดป่ะไอ้จุกให้กูพูดป่ะกูอะไรครับผมไม่ขอเลยผมเลือกของแต่ยุคเก่าๆแล้วเอาวันนี้มึงขออะไรกูวันเนี้ยที่รวม7บาทอ่ะขอแล้วครับมึงขออะไรกูขอตังค่ากาดไงซื้อยาเขียวไงก็นายผมเป็นกาดอ่ะกูไม่ได้บอกให้มึงเป็นกาดไอ้สัตว์รับแหล่นะมึงอ่ะนายผมเป็นกาดแล้วอยู่ก็เดินมาคุณน้าครับไม่มีตังค์ขอเลยครับเรียกน้าคุณน้าเหี้ยเดินมาคุณน้าครับเหี้ยพูดพอเก่าพูดพอก็ไม่ได้พูดพอผมไม่พูดพอผมไม่ได้ได้ไงนะครับผมอยากได้เงินทำต่อครับปลาจุกใช่ป่ะทำไมนะเอาเรื่องที่ผมขายไปป้ายนะนะให้นะแบบเข้าแก๊งนะไม่มาพูดเลยเรื่องผมก็พูดแล้วก็ต้องถูกแล้วขายบุญคนจะหมดไปว่ามีคนทวงแล้วอ่ะยักถูกก็เลิฟไปหมดแล้วนะขายเพชรฟ้ามึงหมดแล้วนะพูดละครับใช่หมดแล้วมึงพูดไม่ได้แล้วต่อจากเนี้ยไม่เป็นไรก็มีเรื่องดีเข้ามึงไปแล้วมึงเอาของเพชรฟ้ามาขายยังไงอ่ะเห็นป่ะเขาสนใจมึงป่ะล่ะอ่ะไม่กูถามว่ามึงเอาเพชรฟ้ามาขายได้ไงไม่ตอนนั้นพูดไปแล้วหรอว่าของทุกอย่างก็คือของแก๊งถ้ามึงมีอะไรไปขอสมชายแล้วมึงเอาของมาขายได้ไงตอนนั้นไม่ได้ถ้ามึงทำไม่ได้มึงก็ต้องไม่ต้องมาคุยกับกูจุกก็ตอนนั้นผมไอ้นี่ครับผมเอาไอ้นี่ทำเงินเข้าแก๊งไงตอนที่เขาเก็บเงิน5 ล้านแล้วถ้าตอนเนี้ยมันไม่ได้แล้วแต่ว่าเหม็นไม่ใช่ว่ามึงไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยแล้วมึงเอาไปขอของแก๊งนะเอาหงอยเหี้ยอะไรเอาหงอยเชือดคอไว้เดี๋ยวเอาหมูปิ้งกินไปสัตว์อะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรวะจุกถามจริงไม่ใช่พูดไงพูดฟังไงไงไม่ฟังไงก็พูดได้ฟังอ๋ออะไรและเหี้ยอะไรฮะมึงจะและเหี้ยอะไรพูดได้ฟังไงไงอะไรและแล้วมึงเป็นอะไรชอบพูดคำว่าและฮะไม่ต้องผมพูดไปเลยไงพูดแบบให้เข้าใจครับเข้าใจแล้วมันมีคำว่าและมึงที่พูดแล้วมึงจะรีบพูดทำเหี้ยอะไรวะมึงจะรีบพูดถามจริงเหรอเรื่องอะไรเนี่ยมีของซ่อมไหมมีของซ่อมปะเนี่ยไม่มีครับโอเคไม่เป็นไรค่อยพูดเดี๋ยวเวลาพูดแต่พูดช้าๆเหี้ยไม่ต้องรีบมึงเนี่ยมึงตั้งสติก่อนพูดอ่ะสมองมึงสั่งการให้มึงหยุดพูดเร็วอ่ะเหี้ยผมไปรีนะผมไปรีตัวก่อนเหี้ยกูอยากลั่นเลยเหี้ยจุกมึงพูดช้าหันพูดช้าดิพูดช้าดิจุกไม่รีดตามมาแล้วครับเวลาเรียกผมอ่ะเรียกว่าไอ้ใจกางเบียร์ใครได้ยินไงกว่ามึงไม่ได้ยินไงมึงชอบหมูบ้องแต่กูอยู่ไอ้เหี้ยบ้องไอ้ใจมึงพูดเร็วจนลิ้นรัวจุกไอ้สัตว์จะเป็นแร็ปอ่ะ The Rap อ่ะไอ้สัตว์จะแร็ปรัวแร็ปรัวเลยอ่ะผมแร็ปสับคือเวลาผมจะไปป้นใครแบบขอป้นอย่างงี้ได้เวลาผมจะไปขอป้นแล้วสับข่าวนะครับแล้วเอ้าก็แล้วรวยครับลุงเขาเรียกว่าแล้วสับรอเรียกว่าแล้วสับใช่เดี๋ยวรัวปะเล่นรัวเล่นรัวเหรอกูขอป้นของได้ปะผมไม่มีครับพี่อ่ะ
ูขอใช้ชื่อเป็นคนขอแบบมึงก็ได้ป่ะไอ้เหี้ยเปี้ยไอ้สัสไอ้ประตูกูกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเอ้าไอ้เหี้ยปิดแล้วหายมันหลอกมันหลอกผมไปซื้อสบู่แต่บอกก่อนนะเรื่องสติกเกอร์ JK ให้แบบให้ไม่กี่คนนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวแม่งมีคนมาขอกันเต็มเลยเฮียคืออย่างนี้สติกเกอร์ JK ผมจะให้คนในแก๊งอ่ะไปใส่ในช่องตัวเองเพื่อให้คนอื่นมากดซับนึกภาพออกไหมฮะเดี๋ยวมันจะมีเงินเยอะให้ไม่กี่คนนะเดี๋ยวคนมาขอกันเยอะจัดเอาไว้ให้น้องๆแบบคนในแก๊งอย่างเงี้ยให้ไปออกแบบโลโก้ JK Bar แล้วก็แบบว่าเผื่อคนกดซับคนจะได้สติกเกอร์ใบๆไงเผื่อมันใช้ช่องอื่นๆให้ไปกี่คนนะครับถ้าคุณกล้าขอก็กล้าให้เหม็นอะไรวะเชี่ยจุกนอนอยู่เชี่ยไปเตียงอื่นดีกว่าเดี๋ยวผมไปช่วยก่อนอันนึงใครเขากล้าขอเราก็กล้าให้ไงประเด็นน่ะเพราะผมก็เป็น FC กากีดังอยู่ผมติดตามอยู่สตอรี่อ่ะผมเปิดประตูไม่ได้อ่ะผมติดตามสตอรี่อยู่ผมเห็นเขาแบบบินขึ้นไปบนฟ้าอยู่คอนเทนต์อะไรไม่รู้ว่าบินขึ้นไปบนฟ้าเกิดมาเป็นแบบทองเงี้ยเคยดูอยู่ฮะกากีดังอ่ะหัวแก๊งชื่อเอเนลจำได้เป็นเพื่อนกับลูฟี่แจ็คเปิดประตูได้ปะเปิดประตูลงรถได้ปะแจ็คดูหน่อยดิลงรถนู่นน่ะตรงนู้นน่ะอันใหญ่อ่ะบานใหญ่อ่ะบานใหญ่อ่ะเพื่อนได้ปะออกได้ปะไอ้เหี้ยจุกแดกสบู่อีกแล้วไอ้สัตว์จุกเออขับออกให้หน่อยดิไอ้เหี้ยมึงเอาสบู่คืนมาไอ้สัตว์เอามันนี่มึงอ้าปากดิไอ้เหี้ยผมยังไม่ได้ใช้เลยผมยังไม่ได้ใช้เลยแจ็คไปซื้ออยู่ผมยังไม่ได้ใช้เหมือนกันผมจะไปซื้อเหมือนกันแหละลุงไอ้เหี้ยสบู่มันอยู่ครบอยู่แล้วมึงกลับเข้าบ้านมาทีไรสบู่หายหมดเลยไอ้เหี้ยนี่เพราะว่าไม่จอละอันนี้มีจอละมึงนั่นแหละโจรไอ้สัตว์พี่สมชายอ่ะเขาชอบใช้เยอะพี่สมชายอ่ะไอ้สมเป็นเหี้ยอะไรเป็นลงอ่างมาอาบน้ำบ่อยเหรอไอ้สัตว์ใกล้ผมจะวันนั้นแบบไม่สบู่มาแท็กซี่ลืมเลยแท็กซี่ไอ้สมสบู่มาพี่อะไรผมไม่มีครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้มึงโดนรายการแฉแน่ไอ้สัตว์กูบอกให้ลากมาฆ่าใครเอาสบู่ไปอ่ะใครยัดสบู่มาไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอรายการลากมาฆ่าแน่นอนมึงอ่ะโดนแน่วันนี้กูกล้าพูดเลยเมียกูสปอยมาแล้วสบู่หมดแล้วมึงสั่งแท็กซี่ดิมันมีเลลิปเพิ่มมาแล้วนี่มึงสั่งมาดิว่ะแท็กซี่เป็นล้านเป็นล้านจุกโนดิโทษดิกูโดนเรียกแท็กซี่วันนี้เรียกทุกคันเลยเออมึงเรียกคันละรอบอ่ะมึงเบาวันนี้สัตว์เรลิเปอร์ไปกลับมาไอ้เหี้ยอ๋อนี่อ่ะสติกเกอร์แบบ JK เนี่ยเหรอ29 27 26 29 27เอ้ยเมื่อไหร่ MIT จะมาซื้อตัวพวกกูเนี่ย e-sport เนี่ยฮะเพื่อนยังไงเนี่ยพี่บาสเขาไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเขามีเวลากลับมาคุยธุระเหรอเนี่ยมีตอนนี้เขายุ่งเรื่องบ้านอยู่ไงโอ้ยเอาดีเรื่องทีมก็เรื่องมาอยู่แล้วทีมอ่ะหลายร้อยล้านเลยเอาจริงเขารอเคลียร์ที่บ้านเสร็จไงถ้าเดี๋ยวเขามาคุยแค่นี้กูโดนด่าจนไม่รู้จะโดนด่ายังไงมิดเข้ามานี่กูจะไม่จมทีนไปเลยหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวกูรับให้เอากูเป็นสำรองก็ได้ในนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรกูเอง
ไม่กูมีตัววันนี้ฟอร์มเราเล่นไม้ไม่ค่อยดีครับอะไรอย่างเงี้ยรอบหน้ากูมีตัวเด็ดให้มึงแน่ไม่ต้องกลัวเว้ยเฮ็ดไปพวกไอ้คอยรู้เป็นผมอีกโอ้ยจุกไอ้เหี้ยไปเถอะไอ้เหี้ยยศสนับเก็บธงโหดด้วยไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ถ้ามึงนั่นคือยักษ์กูเล่นสนับมันจะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้หูปะนี่มึงอะรอบหน้ามีใครดีวะแจ็ค MITS โรเบโต้เงี้ยนะคริสเตียโน่โรนัลโดครับเออคริสเตียโน่โรนัลโดลีโอเนลเมสซี่รวยเกินเจ็ดโรนัลโดไปโรนัลโดอะไรประมาณนั้นไอ้สัสเจ็ดลังสิตด้วยเหรอเดี๋ยวเจ็ดลังสิตไปเล่นด้วยเจ็ดลังสิตมาไอจูเป็นไงมึงบอกเขาไอ้กลัวเพอร์ฟอร์มเป็นไงวันนั้นอะมึงบอกเขาดิมีปะเนี่ยมีปะเนี่ยสบู่อะมีปะเนี่ยแต่วันแม่วันนั้นแกลุงแกไม่ว่างดูไงวันที่เราแบบเชิดอะวันไหนมาโคแบบมาติดต่อไอ้มาโคมาติดต่อผมมาบอกว่าเข้าซิก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 เปล่าเข้าอะไรนะซิก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 ใช่เข้าไปทำเหี้ยอะไรซิกมึงเข้าไปทำเหี้ยอะไรเข้าไปทำอะไรซิกซิกซิกเปล่าบอกให้ผมไปถือกระติกน้ำให้ไอ้มาโคเล่นสนับโหดจริงแต่ว่าถือกระติกน้ำไม่ได้ไหมล่ะของเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวกูว่าจะจัดอยู่กูจะเอาแบบว่าดึงไอ้เมาโคมาอย่างเงี้ย MITH เมาโคอย่างเงี้ยเอ๊ะเฟี้ยวนะบัดเฟี้ยวมีสบู่ครับมีสบู่เฟี้ยวอยู่เซิร์ชมาหรือเปล่า JK MITH แดดแดดโคตรเท่ตามไปเอาสบู่ครับไหนอะที่กูคิดไว้ที่คนใน JK ไปลงนั้นน่าจะมีไอ้เซิร์กมาดีอย่างเงี้ยไอ้แจ็คกี้อย่างเงี้ยเย็ดติดได้ไงอ่ะดาราแหลงไอ้จุกอ่ะไอ้จุกอ่ะไอ้นี่ไงเป็นคนแบกกระติกน้ำสับเยี่ยวแล้วเด็กสับเยี่ยวตอนกูแล้วก็สเปย์อ่ะเวลาเหี้ยแจ็คเจ็บไปก็เอาสเปย์ไปฉีดขาแบบแต่คงตะคิวอ่ะรีบวิ่งลงไปเลยผมอ่ะเป็นไอ้แจ็คเป็นตะคิวอ่ะอ่ะติดไปไหนกันหนีกันอีกแล้วอีกแล้วไปผับอีกแล้วไปติดคุกไปติดคุกเมื่อกี้ไงที่เราไฟกันอ่ะเอซี่บาดีไอติติดคุกหมดเลยเซิร์ฟไปรับอยู่มั้งตอนเนี้ยแล้วถ้ากูเห็นพวกมึงเข้าผับอีกทีนึงนะกูจะล้างผับให้หมดเลยนะเว้ยกูจะบอกให้เอาไปต่อมาไปต่อเรียกอะไรครับอะไรนะอะไรนะไอ้ที่นี่คือแฟมิเลียสตีมันคิดและดูดีเขาทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาข้าง